กลับเข้าสู่รายการขยิงก้าวกระโดดอันนี้ช่องก้าวการ์ตูนเลยผมเหมือนรู้สึกเหมือนเปิดสารมากกว่าเออนี่นะผมเปิดตัวนักมวยได้ไหมนักมวยเลยวันนี้อ้วนจะได้ไปสถานที่ที่เย็นสบายบอกน้องหน่อยว่ามันดียังไงฮะที่นี่เนี่ยสวยงามแอร์เย็นสบาย มีสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำก็มีสระว่ายน้ำก็มีสระส่วนตัวด้วยใช่ไหมสระส่วนตัวด้วยถูกแล้วก็แบบมีนี่สวนแบบหย่อมด้วยสวนหย่อมโอ้สวนหย่อมสำหรับแบบแบ่งเป็นให้แต่ละที่เป็นของคุณใช่สวนหย่อมส่วนตัวส่วนตัวอีกเหรอยังไม่พอมีสถานที่ออกกำลังกายให้คุณกว้างขวางนี่ช่วงนี้แบบกล้ามเริ่มเล็กไงเริ่มทำงานเยอะครับส่งคุณไปเล่นกล้ามเพิ่มอีกใช่ป๊าบป๊าบเลยนะเดี๋ยวฟังดูดีครับผมเหรอครับครับผมเหรอครับโอ้บอกแล้วพี่รักน้องนั่นนั่นไหนครับตังทั้งหมดเนี่ยเอามาจากพี่ดอสพี่มอบให้น้องเลยวันนี้ครับโอ้รู้สึกดีนะอย่ารอช้ารู้สึกดีแปลกๆนั่งอยู่ทำไมโอเคโอเคในช่วงออกสนามวันนี้ครับผมพาทุกคนมาพื้นที่สำหรับน้องหมาครบวงจรใจกลางเมืองกันเลยทีเดียวกับ Doggy Doo และแน่นอนเลยนะครับผมก็ไม่พลาดที่จะพาน้องหมาตัวแสบของผมมาอีกด้วยแต่ว่าที่นี่จะครบวงจรยังไงและจะเป็นสวรรค์ของน้องหมาขนาดไหนตามผมมาเลยครับมิกกี้โอ้ไม่ฟังผมเลยฮะผมว่าเดี๋ยวต้องลองมันไปฝึกซะสักหน่อยดีกว่าดูซิว่ามันจะเปลี่ยนไปหรือเปล่านะฮะลองตามมาดูเลยครับตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วนะครับที่นี่คือสถานที่นะฮะเรียกว่าครบวงจรทุกอย่างนะของน้องหมาะนะครับก็คือด็อกกี้ดูนั่นเองนะครับแล้วก็มีพี่นดานะฮะเป็นคนคอยดูแลที่นี่หมดเลยะนะครับที่นี่ฮะเป็นยังไงบ้างครับก็เปิดมาแล้ว10ปีค่ะครับผมปีที่10แล้วก็ให้บริการครบวงจรทุกอย่างก็ลูกค้าก็มาเรื่อยๆค่ะครับผมมีทั้งไทยทั้งต่างประเทศที่บอกว่าครบวงจรนี่คือครบวงจรด้านไหนบ้างครับมีส่วนไหนบ้างมีสนามฝึกครับมีสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำมีฝากเลี้ยงครับแรมแล้วก็ทำน้ำตัดขนครับผมทุกอย่างคือครบทุกอย่างแหละนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้น้องหมามาปุ๊บกลับมาสวยหล่อใช้ไรแล้วก็ด้วยคุณลักษณะของนิสัยที่ดีกลับมาด้วยนะฮะเชื่อฟังด้วยใช่ไหมแล้วผลตอบรับเป็นไงบ้างฮะดีไหมครับก็ดีค่ะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะก็มีทั้งคนฝรั่งคนไทยอะไรเงี้ยค่ะว่าเราอยู่ในเมืองแล้วก็ขับรถมาก็สะดวกครับผมอ่ะตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับตอนนี้มันกำลังหอบเลยด้วยความที่มันอ้วนมากนะฮะตัวนี้ชื่อน้องมิจินะครับก็ตอนนี้5ขวบละนะครับมาตอนแรกนี่ผมเท่าไหร่อ่ะมันซนมากผมก็เลยล่อมันด้วยการใช้อาหารอย่างเดียวก็เลยอ้วนแล้วพอเวลามีอาหารกินนะฮะเข้าไปแตะใกล้อาหารไม่ได้เลยมันจะขู่และโกรธมากจะกัดด้วยนะฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้พี่ช่วยเทรนหน่อยแล้วกันได้ค่ะเดี๋ยวส่งต่อให้ครูฝึกโอเคครับขอบคุณมากฮะเฮ้ยโย่เดรู้ไหมไม่รู้เขาบอกว่าสุนัขเนี่ยเสียอย่างเดียวว่าไม่สามารถสื่อสารเป็นภาษามนุษย์ได้แต่ว่ามีภาษาร่างกายที่มันสามารถสื่อสารกับมนุษย์ได้ยังไงบ้าง body language อย่างเช่นหูตั้งหูตั้งสายหางหูตั้งนี่เป็นไรหูตั้งเป็นไรหูตั้งและสายหางแปลว่าดีใจลองทำดูสิเหมือนปลาผมทำแล้วเหมือนปลา มาถึงแล้วสระว่ายน้ำนะฮะมานี่เลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อเต๋งครับพี่ชื่อเต๋งนะฮะครับพี่เต๋งนะครับวันนี้จะเป็นคุณครูนะฮะครับสอนเจ้ามิกิว่ายน้ำครับผมถามมาดีกว่านี่ปกตินี่สุนัขทุกตัวนี่คือว่ายน้ำได้อยู่แล้วป่ะครับก็บางตัวก็ว่ายได้ครับก็ว่ายได้บางตัวก็ว่ายไม่เป็นเหมือนกันใช่ไหมครับอันนี้ไม่มีประสบการณ์เลย5ปีแล้วด้วยคิดว่าจะไหวไหมพี่ก็ไหวครับไหวอยู่นะครับยังไงฝากพี่ด้วยแล้วกันนะฮะครับไปแล้วนะจ๊ะโชคดีนะครับหลังจากว่ายน้ำเสร็จนะฮะตอนนี้มิกกี้จะมาอาบน้ำนะฮะดูสบายใจเดี๋ยวรอตอนเทรนนะฮะบอกไว้เลยบายThank you.
าละครับหลังจากที่มิกกี้ของเรานะครับได้สบายใจมาเรียบร้อยแล้วนะฮะทั้งว่ายน้ำอาบน้ำตัดขนแต่งขนหวีขนนะฮะแล้วก็ตัดเล็บด้วยตอนนี้แหละครับเราจะมาคืนนะฮะก่อนอื่นเลยนะฮะขอสวัสดีคุณครูพี่บอยก่อนเลยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหคุณครูวันนี้จะมาเทรนนะฮะเพราะว่าดัดนิสัยน้องมิกกี้ด้วยครับนะฮะนี่คิดว่าไหวไหมครับคุณครูไหวครับผมไหวอยู่นะเฮ้ยแต่มันดื้ออยู่นะ5ขวบแล้วด้วยเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กแล้วอันดับแรกเลยนะฮะเรียกเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมาครับเรียกไม่ค่อยมาเวลามีอะไรให้ความสนใจนึงแวบหันไปปุ๊บหายไปเลยครับผมนะฮะอันนี้จะเรียกยากไหมครับคุณครูก็ไม่ยากครับผมไม่ยากนะครับผมง่ายๆเลยครับแล้วที่นี่นะฮะด็อกกี้ดูนี่ถือว่ามีการเทรนฝึกสอนประเภทไหนบ้างครับคุณครูก็จะมีฝึกพื้นฐานในสายจูงนะครับผมแล้วก็จะมีฝึกวิ่งด็อกเกอร์เจเนตี้คือวิ่งหลบหลีกอุปกรณ์ต่างๆครับผมแล้วก็แก้ไขพฤติกรรมเช่นแบบดุร้ายอะไรอย่างเงี้ยกัดครับคนแปลกหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับเข้าสังคมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับครับผมไอ้อันนี้ก็ยังพอเข้าได้อยู่นะฮะแต่ว่ามีปัญหาเรื่องการกินเท่านั้นแหละครับเดี๋ยวไงเดี๋ยววันนี้ต้องขอคุณครูช่วยฝึกสอนหน่อยละกันครับผมครับไปเดินไปลูกเดินไปเดินไปเดินไปนี่มากนี่มาคอมาเร็วเร็วมาข้ามาลูกข้ามาข้ามาข้ามาดีมากเฮ้ยโอ้โหพี่ดอทโอ้โหอ้นนี่ไปแป๊บเดียวเนี่ยสั่งสุนัขได้ขนาดนี้เลยเนี่ยไม่ธรรมดานะเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาจริงตกใจเลยอ่ะเออไปทำยังไงเนี่ยถึงทำได้ขนาดนี้นั่นน่ะดิโอ้โหดูดีดีดีแป๊บเดียวเดินลอดใต้หว่างขาได้ขนาดนี้เลยโอ้โหแยกไม่ออกเลยอันไหนเป็นสุนัขอันไหนเป็นอ้นเออฮะใกล้เคียงกันเลยใช่ไหมโอ้โหเป็นไงไม่ธรรมดาไม่ธรรมดามายืนยืนยืนไปรอดรอดโอ้โหมาแล้วมาเร็ว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 แปดเร็วไม่มีเร็วแปดเร็วปั๊บปั๊บดีมากดีมาลงมาเร็วเร็วเร็วมาเดินมาทางนี้ไปรอดนี่นี่นี่ปุ๊บปุ๊บยี่มาผ่านพ้นไปแล้วนะฮะกับการออกสนามในวันนี้นะครับกับสถานที่สำหรับสุนัขครบวงจรเลยนะครับแล้วก็อยู่ใจกลางเมืองด้วยนะฮะกับด็อกกี้ดูนั่นเองนะครับวันนี้นะฮะผมพาน้องมิกกี้นะครับมาครบทั่วเลยนะฮะว่ายน้ำไม่ว่าจะเป็นอาบน้ำแต่งขนแล้วก็ตัดเล็บอีกด้วยที่สำคัญเลยนะฮะมาดัดนิสัยนิดหน่อยนะครับกับการเทรนนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าวันเดียวไม่น่าจะพอครับเพราะฉะนั้นนะฮะจะต้องมาบ่อยๆแล้วกันสำหรับใครที่สนใจนะฮะก็สามารถมาได้เลยนะฮะใจกลางเมืองนะฮะกับด็อกกี้ดูนะครับมาฝึกน้องหมานะฮะให้เป็นเซเลบกันนะฮะหรือว่ามาดัดนิสัยเล็กๆน้อยๆนะฮะเพื่อให้น้องหมานะครับได้น่ารักกับเราแล้วก็อยู่กับเราได้แข็งแรงตลอดไปด้วยนะครับยังไงวันนี้ถือว่าภารกิจสำเร็จครับแฮปปี้ทั้งคนแล้วก็ทั้งสุนัขด้วยใช่ปะนะไม่สนใจเลยนะครับยังไงเดี๋ยวกลับมาเจอกันต่อฮะกับรายการเขย่งก้าวกระโดดครับและแล้ววันที่นักออกแบบรอคอยก็มาถึงครับกับวันที่จะสามารถวาดภาพลงบนแพดแล้วภาพที่ออกมาเนี่ยก็จะเป็น3มิตินั่นเอง Gravity Sketch คือการวาดภาพอย่างรวดเร็วในลักษณะ 3D ครับที่คุณสามารถวาดภาพความคิดของเราเนี่ยลงไปบนแพดได้เลยด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่า Gravity Pad และ Gravity Pen ที่ต้องใช้ควบคู่ไปกับแว่นตาพิเศษที่คุณจะสามารถมองเห็นภาพที่คุณสเก็ตลงไปบนแพดลอยขึ้นมาอยู่ตรงหน้าคุณเลยสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้สามารถทำให้เราสร้างสรรค์ผลงาน 3D ออกมาได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องมานั่งวาดเปอร์สเปกทีฟหรือต้องใช้โปรแกรมสำหรับวาด 3D ต่างๆให้ยุ่งยากกันอีกแล้วแม้ว่า Gravity Sketch จะยังไม่ได้ผลิตออกมาให้กับทุกคนได้ใช้กันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันก็มีตัวต้นแบบออกมาแล้วเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าในโลกอนาคตอันใกล้นี้นักออกแบบทุกคนต้องได้ใช้อย่างแน่นอนครับช่วงหน้าพบกับตัวจริงของภูริหัสดินผู้ชายที่เป็นได้ทั้งเทรนเนอร์และเชฟที่ร็อกที่สุดในเมืองไทยติดตามได้ในเขย่งก้าวกระโดด